ับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเกษตรในไลฟ์นะคะคืนวันจันทร์คึกคักกันหน่อยอัปเดตข่าววันเทิงก่อนนอนแล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นไปทำงานอย่างสดชื่นกันเพราะว่าทุกข่าวนี่แซ่บมากจริงๆนะสนใจทั้งนั้นเลยนะเริ่มจากคนแรกก่อนละกันใบเตยสุธีวานสังเกตใบหน้าของเขาสวยขึ้นแน่นอนล่ะนะฮะเธอไปเพิ่มความสวยมาแต่ว่าส่วนไหนของใบหน้าไปฟังเธอพูดกันนะครับพร้อมกับเสียงของสาวๆ BNK48 ด้วยเราโอตะฟังให้ดีนะฮะมีหนึ่งในเราโอตะนี่ตั้งใจฟังแน่นอนนะตั้งใจฟังเพื่อนผมหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนคนนี้นะคะเขาก็เปรย์เลยว่าอยากจะแต่งงานแล้วจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันดีกว่าต้นหอมสกุลตารางไงแต่ก่อนอื่นนะคะที่พีคที่สุดในวันนี้ค่ะต้องยกให้กับข่าวการเปิดใจของกอล์ฟพิชยะที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวความรักกับขวัญอุสามณีที่ต้องจบลงงานนี้มีน้ำตาตกค่ะก็เสียใจครับมันก็เสียใจแหละมันก็มีการคุยกันเรื่องแบบเรื่องสินสอดเรื่องอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่คุยกับแม่2คนก็70ถึง80ล้านซึ่งไม่รู้ว่ามันจะไปถึงจุดนั้นไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราสามารถทำให้คนคนหนึ่งที่เรารักได้อะไรเงี้ยทำเอาอื้อหือกันไปทั้งบ่างเมื่อหนุ่มกอล์ฟพิชยะออกมาเผยถึงสาเหตุการเลิกรากับอดีตคนรักขวัญอุสามณีว่านอกจากจะเป็นเพราะเรื่องธุรกิจที่ทำให้มีปากเสียงกันแล้วสาเหตุสำคัญก็น่าจะมาจากเรื่องเงินทองนี่แหละค่ะมีปัญหากันในงานสิ่งที่ลุ่มเราเข้ามาทำให้เกิดการมีแบบอาจจะมีปากเสียงกันหรือบั่นทอนกันด้วยคำพูดอะไรเงี้ยครับความเป็นแฟนกับการที่ทำงานร่วมกันนะความเป็นแฟนมันเริ่มถดถอยลงไปเรารับรู้สิ่งบางอย่างมาที่มันมากเกินไปคือมันทำร้ายจิตใจเรามากแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมามันคืออะไรแล้วแบบมันย้ำมันซ้ำรอยเดิมอ่ะมันย้ำความรู้สึกแผลเดิมของเราเมื่อ10ปีที่แล้วฝากถึงคนบางคนแล้วกันครับที่รอบๆตัวเขาที่พยายามไปเช็คข้อมูลของผมจากสถานที่บางสถานที่ที่สามารถรู้ได้ว่าทรัพย์สินผมชื่ออะไรอยู่บนทรัพย์สินผมบ้างอย่าให้ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาแบบมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือเงินข่าวแรงขนาดนี้นายเทนก็เลยต่อสายตรงถึงคุณแม่แอลปราณีของสาวขวัญซึ่งคุณแม่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมย้ำให้ไปฟังคำตอบจากปากสาวขวัญในวันพรุ่งนี้อีกทีค่ะผิดกับคุณแม่ชมผู้อารยาที่แฮปปี้เวอร์เพราะกำลังสนุกสนานกับการเลี้ยงลูกแฝดน้องสายฟ้าพายุวัย5เดือนที่พัฒนาการดีขึ้นตามวัยแถมคุณแม่ยังแอบแซวลูกชายตัวเองว่าติดเที่ยวซึ่งช่วงนี้ก็พาลูกออกไปเผชิญโลกนอกบ้านมากขึ้นไม่ประคบประงมใช้ชีวิตปกติแต่ก็ไม่ไหวเจอดราม่าจนได้กับภาพอุ้มลูกด้วยมือเดียวซึ่งถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมค่ะก็เป็นดาราต้องทำใจนะคนจะช่วยเลี้ยงลูกเยอะมากนะคะจะมีคนช่วยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าจริงๆชมว่าด้วยสัญชาตญาณและด้วยอะไรหลายๆอย่างเลยเงี้ยเราจะรู้จังหวะเขาเขาก็รู้เราก็จะรู้ว่าเขาชอบอะไรอะไรแบบไหนลูกชม2คนยังอุ้มไม่เหมือนกันเลยยังต้องแบบว่ายังชอบอะไรไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าก็ตามนั้นส่วนคนที่ยังไม่แต่งแต่ไม่โสดอย่างต้นหอมสกุลตลาดก็เผยว่ารักปีกว่ากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องซันประชากรที่อายุห่างกัน12ปีมองไกลถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วถึงจะยังไม่บอกว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่แต่ต้นหอมในวัย40กรัตก็แอบเร่งอยู่เหมือนกันค่ะปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่หอมเจอมาตลอดชีวิตสำหรับการมีแฟนเด็กก็คือความที่ผู้ชายก็ต้องมีโมเมนต์ของการเป็นผู้นำฉันวันเนี้ยซันก็อยากจะสร้างอะไรให้ตัวเองสักนิดนึงที่รู้สึกว่าเหมาะสมต้องช่วยให้เขาแบบมีฐานะที่มั่นคงเพราะมันเป็นสิทธิพิเศษในการคบกับเราอยู่แล้วคุณจะได้สิ่งนั้นในการแบบเราเป็นแบ็กอัพให้ซัพพอร์ตในหลายๆเรื่องค่ะไม่ได้ฉีดปากมานะฉีดนานแล้วนะเราอยากให้เวลาเราทานลิปแล้วมันอวบอิ่มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จืดๆมากกว่าเดิมเป็นเทรนด์ช่วงนี้เนาะพูดเลยเหมือนกับดูปากแข็งๆรู้สึกยังไงไม่นะคะก็เป็นคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วตอนปากไม่จืดก็อย่างนี้ตอนไม่ได้ฉีดปากก็พูดปกติคือมันไม่ได้มีอุปสรรคกับการพูดเลยนะยอมรับแบบไม่มีแอปเลยจ้าหลังสาวใบเตยสุธีวันถูกวิจารณ์สนั่นโซเชียลว่าปากแข็งแปลกๆพูดไม่ชัดดูไม่เป็นธรรมชาติงานนี้ไม่เสียยี่ห้อสาวมันตอบตรงๆไม่มีแอปว่าไปลงทุนฉีดปากให้ดูอบอิ่มดูเซ็กซี่ขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะI'm not afraid to die.
ไปทั้งเมืองนาทีนี้ต้องยกให้เพลงแล้วก็ท่าเต้นคุกกี้เสียงทายของสาวๆไอดอลกรุ๊ป BNK48 แต่ความดังใช่ว่าจะได้มาง่ายๆเพราะนอกจากจะต้องฝึกซ้อมหนักยังต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดทั้งห้ามมีหรือเปิดตัวแฟนอนุญาตให้เล่นสื่อสังคมออนไลน์ได้ที่ Instagram เท่านั้นห้ามเซลฟี่กับแฟนคลับแล้วก็อีกมากมายเพียงนั้นสาวๆก็มองว่าสิ่งที่ได้มานั้นคุ้มค่าค่ะไม่อึดอัดนะคะเพราะว่าเราเข้ามาตรงนี้เราก็แบบว่าอยากจะทำในสิ่งที่เรารักเหมือนว่าการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ค่ะมันอาจจะทำให้เราสูญเสียช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าการที่เรามาเป็นไอดอลเราก็ได้เป็นตัวอย่างของสังคมเราได้ทำอะไรใหม่ๆได้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่ที่คนทั่วไปไม่ได้เห็นผมอยากคิดถึงพ่อผมอยากมาหาพ่อเนี่ยผมมาแล้วเนี่ยพ่อมาผมได้ไหมแม่สามารถบอกชื่อพ่อปราประดนสุวรรณบางครับตอบเสียงดังฟังชัดแบบมั่นใจหนักมากเพราะมีหลักฐานทั้งใบเซ็นรับรองบุตรรวมถึงรูปถ่ายสมัยอดีตมั่นใจว่าตัวเองเป็นลูกของนักแสดงรุ่นใหญ่ปราบประดนสุวรรณบางสำหรับเจมส์ตินทยุทธชายหนุ่มวัย26ปีที่ควงคุณแม่อินทิรานาธานออกมาประกาศตามหาพ่อซึ่งเป็นนักแสดงแต่ถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่เกิดโดยงานนี้คู่แม่ลูกย้ำชัดว่าไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองอะไรเพียงแค่นักแสดงคนดังออกมาเจอหน้าลูกสักครั้งในชีวิตก็เท่านั้นค่ะส่วนในการเฮสนั่นลั่นทุ่งพรุ่งนี้ห้ามพลาดลูกทุ่งดีกรีพระเอกลิเกหน้าหยกเบลอเนกลาบที่ขนเพลงเพราะๆรักเธอที่สุดรักจุงเบยมาหยอดความหวานบนเวทีเฮสนั่นลั่นทุ่งก่อนจัดหนักจัดเต็มกับโชว์ลิเกของหนุ่มเบลกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ที่เขียนบทใหม่เพื่อรายการเฮสนั่นลั่นทุ่งโดยเฉพาะจนได้รับพวงมาลัยแบงค์จนท่วมคอจากเหล่าแม่ยกที่เข้ามาเชียร์ถึงในสตูค่ะติดตามความออดอ้อนสุดน่ารักของหนุ่มเบลอเนกลาบได้วันพรุ่งนี้11 โมงทางช่องกายคอนเอสหมายเลข30นะจ๊ะเราฟังกอล์ฟพูดไปแล้วนะคะคราวนี้เราต้องฟังฝั่งขวัญบ้างซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะน้องขวัญก็จะออกมาแถลงข่าวนะคะเวลา8 โมงเช้าเลยซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกสื่อของนายตะเทนนะคะ11 โมงครึ่งนะคะติดตามได้ในรายการนายตะเทนด้วยรายการสดๆนะครับหรือในแฟนเพจของเราก็อย่าลืมติดตามให้ดีกด follow กด see first ไว้เลยก็แล้วกันนะครับแต่แน่นอนครับจากข่าวนี้เป็นที่มาของสกู๊ปพิเศษที่เราจะเล่าให้ฟังในวันนี้คุณผู้ชมครับเราใช้คำว่ารักแท้แม่ไม่ปลื้มครับความรักไม่ใช่แค่เรื่องของคน2 คนเพราะไม่ว่าจะรักกันมากขนาดไหนแต่ถ้าครอบครัวของอีกฝ่ายออกอาการไม่ปลื้มแล้วล่ะก็บอกเลยว่ามีแต่จบแบบเจ็บๆกันทุกรายล่าสุดกับคู่รักเมเจเมพิชนาและนักเตะแข้งทองเจชนาทิพย์ที่ต้องสวมคอนเวิร์สกันไปทั้งๆที่ยังเลิฟด้วยสาเหตุว่าครอบครัวของฝ่ายชายออกอาการไม่ปลื้มว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้ค่ะพอทุกคนปล่อยเอาไว้แล้วก็หนีหายไปเราคือคนเดียวที่ต้องมานั่งตอบทั้งที่คำตอบคือเขาไม่เอาเราอะอย่างนึงที่เมย์รักเขาคือเขาเป็นคนกตัญญูแล้วเมย์ก็อยากให้เขากตัญญูกับพ่อแม่ต่อไปตัวเมย์เองก็จะกตัญญูกับพ่อแม่ตัวเองต่อไปถ้าการแต่งงานมันทำให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่สบายใจไม่ต้องแต่งไม่ทำที่สุดแล้วอะถึงเมย์จะเอาชนะใจบางคนไม่ได้แต่ที่ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวเมย์ก็เลิกเขาเดี๋ยวเมย์ก็ทิ้งเขาดาราก็แบบนี้แหละดาราก็มีหัวใจค่ะอีกคู่ที่ต้องใช้คำว่ารักแท้แม่ไม่ปลื้มกับคู่ของสาวเนวรัตถากับหนุ่มนักบินริกาชัยที่คุณแม่ฝ่ายชายไม่เลิฟหนักมากจนถึงขั้นมีข่าวหลุดออกมาว่าหากทั้งคู่ดื้อแพ่งคบกันต่อฝ่ายชายจะถูกตัดออกจากกองมรดกเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาสาวเนยเสียเซลฟ์ไม่น้อยส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ฝ่ายชายไม่เอ็นดูนั้นน่าจะเป็นเพราะลุคเปรี้ยวเฉียวของเธอแต่ยี่ห้อเนยมีหรือจะท้อเพราะสุดท้ายทั้งเนยและริทก็จับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคจนกระทั่งมีข่าวดีฝ่ายชายคุกเข่าขอเนยแต่งงานที่ออสเตรเลียท่ามกลางความยินดีของคนสนิทของทั้งคู่ค่ะพ่อแม่หนูไม่ได้ร้ายแรงนะแบบว่ามึงต้องเลิกมึงต้องไม่แต่พ่อแม่หนูแค่แบบคือหนูดูว่าพ่อแม่หนูไม่สบายใจหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วร้องห่างมาบางทีถ้าคนเรามันเป็นคู่กันยังไงมันก็ใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่คู่กันให้ฝืนไปยังไงมันก็ไม่ใช่อีกรายที่รักไปไม่รอดลูกทุ่งสุดแซ่บจ๊ะนงพนีที่เปิดใจทั้งน้ำตาว่าสะบั้นรักกับนักร้องลูกทุ่งรุ่นพี่แจ็คธนพลแล้วหลังคบหาดูใจกันได้ปีกว่าและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ไม่กี่เดือนยืนยันปัญหาไม่ได้เกิดจากวัยที่ห่างกันถึง16 ปีแต่ต้องยอมพ่ายแพ้ต่อพ่อแม่ที่ไม่ปลื้มฝ่ายชายอย่างแรงเพราะแจ็คมีทั้งข่าวเจ้าชู้แถมยังเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วจ๊ะจึงต้องตัดใจขอทำหน้าที่ลูกกตัญญูไม่อาจยื้อรักครั้งนี้ไว้ได้ค่ะ
รีนอัศราพรและเคลลี่ก็เป็นอีกคู่ที่ผู้ใหญ่ไม่ปลื้มเพราะฝั่งคุณพ่อของดาราสาวไม่ชอบพระเอกรุ่นพี่หนักมากถึงขนาดเคยร่อนจดหมายไปถึงต้นสังกัดและผู้จัดละครว่าเคลลี่กักขังหน่วงเหนียวจนพระเอกคนดังฟ้องกลับในข้อหาหมิ่นประมาทกว่าเรื่องจะคลี่คลายสาวกรีนก็เจอมรสุมหนักหาว่าเข้าข้างผู้ชายไม่เข้าข้างพ่อแท้ๆของตนเองส่วนเหตุผลที่คุณพ่อของกรีนไม่ชอบเคลลี่น่าจะเป็นเพราะไม่ชัดเจนกับลูกสาวตนเองขนาดออกปากให้มั่นไว้ก่อนเคลลี่ก็ปฏิเสธสุดท้ายรัก4ปีก็ต้องจบลงจนสาวกรีนถึงกับหลั่งน้ำตาหลังทราบว่าฝ่ายชายคบตนในฐานะพี่น้องเท่านั้นค่ะนอกจากพ่อแม่จะไม่ปลื้มแล้วยังมีฝั่งพี่ไม่ปลื้มด้วยกับคู่ของหนุ่มพอสรันและแฟนสาวนอกวงการเกรซชลิตาน้องสาวแท้ๆของนางร้ายหน้าสวยกิฟต์ราพดาที่ลั่นวาจากลางงานว่าตนเองไม่พูดคุยไม่นับญาติกับน้องสาวสาเหตุเพราะยี้แฟนหนุ่มของน้องไม่พูดคุยค่ะไม่นับญาติค่ะไม่นับญาติซึ่งทั้งกิฟต์และพอสเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่พอพอสทำให้น้องสาวเสียใจกิฟต์ก็เลยฉะออกสื่อแล้วก็เลิกคบสุดท้ายน้องสาวที่เคยปกป้องกลับไปคบกับหนุ่มพอสอีกครั้งพี่สาวอย่างกิฟต์ก็เลยประกาศตัดขาดจนถึงทุกวันนี้ค่ะนี่แหละค่ะอย่างที่เขาบอกกันมานะคะว่าเรื่องความรักก็ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเนาะมันก็มีองค์ประกอบอื่นๆอีกหลากหลายนะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีเหมือนกันบางทีเราอาจจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ก็ต้องแล้วแต่คู่แล้วแต่คนด้วยถูกต้องเรื่องนี้เรา no comment เนาะเอาไปที่คนนี้กันดีกว่าหนูเผือกถ้าหนูเผือกมาเนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องของผู้ชายแน่นอน no ค่ะวันนี้ไม่ใช่เรื่องผู้วันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงแล้วก็เป็นนักร้องซะด้วยอ๋อเหรอฮะสาวลาล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองด้วยนะคะเป็นเรื่องอะไรไปเผื่อกันดีกว่าโอเคเผือกร้อนร้านมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังสวัสดีค่ะได้เวลาปูเสือราเผือกกับหนูเผือกแสนสนคนสวยเหมือนเคยวันนี้หนูเผือกขอมาเรื่องของลูกทุ่งสาวสุดฮาลาลาขวัญนภาที่ใครๆก็รู้ว่าชีเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนต้องหอบหิ้วดอกไม้ดอกใหญ่เสียบแน่นหัวจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปแล้ว wow. แต่ล่าสุดหนูเผือกแอบย่องไปถึงบ้านชีเพื่อไปดูกรุสมบัติดอกไม้ดอกใหญ่ของชีโอ้ยแม่เจ้าตกกระจายเพราะว่าสาวลาลาถึงขั้นลงทุนสร้างตู้โชว์ขนาดใหญ่จัดเก็บเหล่าบรรดาดอกไม้ดอกเล็กดอกใหญ่เยอะแยะเต็มไปหมดแถมแต่ละดอกก็มีตั้งแต่หลักร้อยย้อนหลายพันบาทนับรวมๆก็ทะลุร้อยดอกคิดไปคิดมาสนนราคาก็เกือบแสนบาทแล้วโอ้ยแค่ดอกไม้เนี่ยอะไรจะราคาสูงจุงถ้าเป็นหนูเพื่อก็รอเก็บเงินไปเปย์ผู้ชายดีกว่า